เอาละสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรีดรีวิวผ่านทาง YouTube นะครับผมและในวันนี้เราก็อยู่กับเกม Modern Blade Warband ในมอด Nowhere Extract ในพาร์ทที่5กันแล้วนะโยโฮมามาแล้วนะเมื่อวานก็ไม่ได้มาสตรีมนะครับเพราะว่ามันมีงานเข้ามาด่วนๆเลยทีเดียวแล้วผมก็กลับมาถึงบ้านดึกเลยนะก็ไม่ไหวแล้วนอนเลยเอาล่ะเราจะไม่พูดมากกันพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการเปิดศึกนะเปิดศึกไปแล้วเรียบร้อยกับอาณาจักรสีขาวเรียบร้อยเลยแล้วก็โดนพาร์ทสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ตอนสุดท้ายก็โดนกระทืบนะโดนกระทืบนะแตกนะครับแต่ว่ามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยค้างเกมค้างเลยเกมค้างแล้วก็คอมก็ค้างด้วยก็เลยต้องจำเป็นต้องปิดสตรีมนะครับมาเรามาต่อเลยดีกว่าจากคราวที่แล้วอย่างที่บอกไปเราโดนกระตืบนะครับแต่ว่ามันโหลดเซฟกลับมาตรงก่อนที่เราจะออกเดินทางไปยังปราสาทนี้นะตอนแรกผมกะว่าจะรีบเดินทางไปยังปราสาทนี้เพื่อตียึดมานะครับแล้วก็ทำยุทธการเมืองว่างนะแต่มันมีกองทัพมาไงแล้วก็นี่ครับกองทัพที่มาเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ละไอ้มอนี่แหละพาร์ทที่แล้วนะมันได้กระตืบเราไปสวัสดีคุณจอมพลไลท์ครับผมนะสวัสดีจอมพลไลท์สวัสดีเดชากันสวัสดีสปอร์ต FF ใช่ไหมสวัสดีครับผมสวัสดีราชาเลท่อสวัสดีครับผมนะผมจะพิมพ์คำว่าอะไรวะหวยแต่คำว่าเอ้ยใจเย็นไว้รุ่นอ่ะพาร์ทที่แล้วเราใช้ยุทธการในการออกไปโจมตีด้วยนะครับแต่พาร์ทนี้ผมจะลองตั้งรับดูนะว่าจะสามารถหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะสามารถป้องกันได้แต่ผมกลัวตรงที่ว่ามันอาจจะมีทัพเสริมมาระหว่างที่รอไอ้เจ้านี่มันตีประสาทนะนั่นแหละสิ่งที่กลัวนั่นแหละนะอันนี้ก็รอไปก่อนเผื่อว่าเราจะรอดอันนี้อะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งผมทำโปรเจกต์แม่ทัพไทยใช้ทหารไทยหน่อยครับเอาทำโปรเจกต์แม่ทัพไทยใช่ไหมอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวไว้เปิดมอดสุวรรณภูมิเล่นกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเล่นอันนี้ก่อน เดี๋ยวผมขออนุญาตแปลไอ้เจ้านี่ก่อนไม่รู้มันคืออะไรนะต้องแปลซะหน่อยมาแปลซะหน่อยสิข่าวลือมันบอกว่าข่าวลือภัยคุกคามทางตะวันออกจากตะวันออกมาถึงแล้วว่าที่ของคุณนักรบรวมชนเผ่าจำนวนมากเข้าเป็นอาณาจักรใหญ่ข่าวลือเกี่ยวกับกองทัพที่ไม่แพ้ใครทำลายเมืองลงสู่พื้นดินปล้นศูนย์กลางการกันค้ายิ่งใหญ่และข่าวลือเกี่ยวกับผู้ถูกสังหารที่ต่อต้านถึงเวลาคิดถึงจุดยืนของเราเองเราสมัครสามัคคีกันมากพอที่จะหยุดภัยคุกคามจากภายนอกซาลาเดียหรือไม่นะอารมณ์เหมือนว่าตอนนี้มีทัพชนเผ่าต่างๆนะที่รวมกำลังกันมาจำนวนมหาศาลกำลังบุกมายังดินแดนแห่งนี้นะครับแล้วมันเลยถามว่าเรามีกำลังพอที่จะต่อต้านมันหรือไม่อะไรแบบเนี้ยไม่มีนะบอกเลยว่าไม่มีเฮ้ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าเรายังสู้ไม่ได้เลยเอาละมีการติดลบ2กันเกิดขึ้นติดลบอะไรไม่รู้ไม่เอาโปรเจกต์ไม่ทับไทยเอาสวัสดีคุณวีรนาวินด้วยครับถ้าจะเอาทั้งสองเลยนะก็คือเราไม่เล่นโปรเจกต์สุวรรณภูมิยุทธ์ละเราเปลี่ยนเป็น16 century มันก็มีนะที่เป็นไทยอ่ะมันอยู่ในช่วงอะไรสวรรคโลกอะไรไม่สักอย่างนะก็คือก่อนน่าจะก่อนสุโขทัยอ่ะก่อนพวกขุนรามกำแหงรู้สึกว่านะรู้สึกว่านะคุ้นๆนะเอาละมาเรารวมมาร่วมการปกป้องปราสาทที่เราพร่ำสร้างกันมาเป็นเวลาอู้หลายพาร์ทอยู่นะแย่ละอุ้ยเล็บรู้ไหมผมลืมอะไรก่อนจะมาสตรีมเนี่ยผมเข้าไปตัดไม้มานะก็เลยแย่ละเดี๋ยวทำไมถอยกันมาแล้วไปรุ่นมารวมกันไว้สิเร็วๆมารวมกันไว้ขึ้นมา
มันมาแล้วเนี่ยสับหัวเลยนี่สับกระโดดสับไอ้สับเนี่ยนะผมไม่มีอาวุธที่จะต่อต้านนี่แน่นี่หันหลังขนาดนี้โดนเดี๋ยวนะกองหนึ่งขยับไปอีกไปขยับไปอีกไปมันมาแล้วมันลงแล้วหันทางนู้นหันไปทางนู้นนั่นแหละโอ้ยค้างจับด้วยมาทำไมไอ้บ้านนาหนวดน้องไม่ต้องลุกขึ้นมาไอ้แน่ยังไงอะไรยิงจังเลยเฮ้ยทำไมสู้ไม่ได้เหรอสู้ไม่ได้ทำไมลูกน้องเราสู้ไม่ได้เลยไอ้มันสับรัวเฮ้ยสับรัวเดี๋ยวเกือบไปตัววินฆ่าตัวเก่งก่อนไอ้หมอนี่ดูเก่งมากตีก่อนตีไอ้วินเขาจะจริงจังนะทุกคนนะตอนนี้มันค่อนข้างจริงจังเลยช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานเราไม่มีเวลามาตอบแชทไม่ได้เลยจังหวะนี้นี่หัวเลี้ยวหัวต่อนะอันตรายมากมีทับมาไอ้นี่เก่งฆ่าคนเก่งก่อนหมอนี่คนม้าชั้นยอดสับรัวสับรัวไอ้คนเก่งต้องโดนเราก่อนตายซะไอ้พวกนี้คนมานั่นเนี่ยไอ้เด็กหัวดำเนี่ยคนมาขั้นสูงหามันต้องฟันถึง3ทีเลยนะกว่าจะตายนะไปเฮ้ยโอเคเราชนะว่ะดีถ้าเป็นสามก๊กนี่วิ่งลงกับแพงไปสู้คนเดียวแล้วใช่มันคงเป็นอย่างนั้นนะไอ้เราจับได้ว่ะยังไงดีเราอ่ะจับมันเลยแล้วกันเราจะเพิ่มเป็นผมจะเพิ่มเป็นค่าอันนี้ดีกว่านะนี่บวกมาเลยไม่รู้เหมือนกันบวกแล้วได้อะไรนะแต่ก็ชนะครับผมจับเฉลยมาด้วยจับไอ้แม่ทัพนั้นอะคือยังไงกันแล้วแต่ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถชักจูงใครได้นะแล้วก็ไม่อยากจะชักจูงเข้ามาด้วยไม่รู้อคติอะไรแต่ก็ไม่รู้สิเป็นมาตั้งนานแล้วไออย่างเงี้ยของผมนะก็คือไม่ค่อยอยากจะอัพไม่อยากจะชักชวนใครเข้ามาในอยู่ในกองทัพเพราะว่าผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่อารมณ์แบบนั้นน่ะต้องเข้าใจนิดนึงโอเคครับตอนแรกผมกะจะทำยุทธการเมืองว่างนะกับจับขังเลยครับขังลืมนะขังลืมโอเคยุทธการเมืองว่างปีไหมเนี่ยผมจะเอาทหารใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะไปจ้างทหารที่บาดเจ็บนะ
เคนำกำลังไปเท่านี้น่าจะเพียงพออ่ะคือดีอ่ะเลเวลอัพเลยนะครับอัพเอจิเพิ่มนิดนึงแล้วกันสักนิดนึงนะแล้วก็เอาอะไรดีนะช่องเก็บของเอานี้ดีกว่าถ้างั้นแล้วก็อะไรอีกสกิลพวกนี้ที่ผมยังไม่อัพแล้วกันไว้ก่อนนะจะดีมิคาโตะใน API ใหม่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วถ้าเป็นหมดเปียโนนี่ตายตั้งแต่โดนฟันครั้งแรกแล้วใช่เลยจริงของจริงนะครับหมดเปียโนนี่ผมโอ้ยอมรับเลยว่ายากนะยากจริงๆเลยติดลบมอนเอาเลยดูรีคูดนะครับจ้างทหารผมต้องการทหารทุกไม่ว่าอะไรแล้วตอนนี้เอาหมดนะยกเว้นสีขาวจำเป็นนะครับจำเป็นละจำเป็นมากๆจ้างมาเลยนะครับต้องการกำลังคนอย่างด่วนก่อนอื่นดูเงินก่อนผมมีอยู่ 4,000 นะก็สามารถขายของได้ด้วยโอเคผมจะไปขายของที่เมืองก่อนนะเมื่อกี้มันจะตีผมนี่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมันจะตีผมนะเกือบไปแล้วโอเคนะครับผมขายของกันนิดนึงเวนโดโอรี่40ขายไปเลยนะครับพวกนี้เราขายไปดาบชุดเกราะอะไรเราจะไม่เก็บไว้แต่ว่าไอรอนโบว์เก็บไว้ให้ลูกน้องแล้วกันนะครับที่เหลือขายไปหมดเลยถุงมือขายไปหมดไม่ใช้แล้วไม่ใช้เราไม่ใช้ขายไปนั่นแหละพันกว่าบาทนะครับม้าได้ม้ามา3ตัวม้าใครมีสกิลบ้างเนี่ยไม่คงไม่มีใครขี่เลเวล3ได้ผมขายไปดีกว่ามันเปลี่ยนบ่อยครับถ้าคิดออกแล้วนะถ้าคิดออกก็เปลี่ยนเนาะโอ้ยวัยรุ่นเอ้ยโอเคครับเราซื้อน้ำซื้อน้ำเลยหมดนี้ต้องดูน้ำดีๆนะอาหารผมมีเยอะมากอาหารเนี่ยฟู้ดนะขายโอเคแล้วแลกอย่างอื่นมาดีกว่าเอาหนุ่มปังมานะครับหนุ่มปังดูในโรงเตรียมหน่อยดูสิมีทหารเก่งๆไหมแต่ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่มี 6,000 ผมมีตั้งอยู่ 6,000 ไฮเลนเบด3ตัว 1,800 ได้อยู่นะครับมาเราต้องการคนเก่งไว้ด้วยในกองทัพสักหน่อยไฮเลนเบดมีทหารอัปเกรดกันนิดนึงเรามีไฮเลนเบดไหมเนี่ยผมมีไฮเลนเบด7คนแล้วนะ7คนเฮ้ยมันจะใส่ผมว่ะไอหมอนี่จ้างครับจ้างสงครามครูเสดมันจะมีหมดที่ไม่ใช่แซนอฟเฟดมีอีกเหรอไม่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีอีกนี่หมดแรกที่เห็นว่ามีน้ำใช่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าหมดนี้แหละเห็นหมดนี้แหละที่มันมีน้ำอ่ะโอเคครับผมเรามาแวะลากกวางกันสักหน่อยเนาะผมมีปืนแล้วเราลองยิงปืนไหมปืนป้า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 โอ้งไม่โดน เป็นปืนที่ยิงไม่โดนเอ้ยสุดยอดจริงๆเลยเอาหอกแทงเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นดาบฟันดีกว่านะโชคขนาดนี้ตำปืนเหรอตำปืนเตะยิงโอ้งมีปืนแล้วอาวุธระยะไกลโอ้งไม่โดนปุ้งปุ้งไม่โดนพอละเลิกไอ้ไม่เลิกระยะขนาดนี้ต้องยิงโดนแล้วปุ้งอุ้ยเข้านะครับผมโอเคเอาละนู่นปืนมาเดี๋ยวมันวิ่งมาอย่างนี้เราสามารถที่จะดั้งหอกได้หรือเปล่าโชไม่ตายอึ๊ยไม่ตายว่ะโป้งกระสุนวิ่งไปนู่นโชโป้งไม่โดนนะโชโป้งไม่โดนเป็นไงเปรี้ยวไหมไม่โดนเนี่ย
ชุกชุกชุกไม่โดนตามปืนยิงโป้งไม่โดนพอแล้วเลิกไม่คือเริ่มไม่คุยแล้วไม่คุยด้วยแล้วงอนแล้วงอนแล้วไม่คุยแล้วเอาแล้วเราได้เนื้อมาจำนวนมหาศาลพอสมควรนะครับแวะดูหมู่บ้านตรงนี้นิดนึงได้ไหมอีก5คนโอเคเรามี55ดูคนในป้อมก่อนมีเท่าไหร่วะ40กว่าคนผมว่าผมไหวทำการเฮ้ยเดี๋ยวนะ30วัน30วันครับในการบุกป้อมไม่ใช่ละ48ชั่วโมงก็2วันเลยนะครับในการบุกป้อมเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะผมมีค่าอินจิเนียร์กันน่าจะน้อยแน่เลยใช้เวลานานมากนะครับ48ชั่วโมง2วันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ2วันเนี่ยอันตรายมากหัวเรียวต่อต้องคอยบังคอยต้องคอยมองไว้อะเผื่อมีแบบใครวิ่งมามองไว้ก่อนอันตรายนะอันตรายนะโอเคเฮ้ยตกใจงัวเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงนะอันนี้ต้องแปลนิดนึงปราสาทมันพูดเกี่ยวกับปราสาททุกอย่างขอดูก่อนมันคืออะไรมันรู้ไปพร้อมกันทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเอาละมันเหมือนพูดเกี่ยวกับมีการโจมตีการบุกรุกเรื่องราวอันตรายจากตะวันออกมาถึงศาลของคุณพวกเขาบอกคุณเกี่ยวกับขุนศึกตะวันออกชื่อทักคานผู้ซึ่งบุกโจมตีแคนาเดียผ่านพรมแดนตะวันออกเขานำมรดกของการพิพากษาเอาการพิชิตที่ไม่สามารถละเลยได้นักเดินทางบอกเราว่าดินแดนทั้งหมดตะวันออกของอินเดียถูกพิชิตโดยเหล่านักรบนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะทำความคุ้นเคยกับศัตรูที่คุณรู้จักศัตรูที่เราคุ้นเคยแต่การลดอันตรายที่แฝงตัวอยู่เหนือโลกที่รู้จักคือการเสี่ยงกับการตื่นขึ้นอย่างหยาบคายกองกำลังจำนวนมากเกี่ยวกับทากุลอะไรไม่รู้มาถึงปราสาทแองเจิลซึ่งเป็นแถวที่ว่าเป็นเจ้าของในฐานะประตูหักแห่งโลกตะวันตกอะไรไม่รู้สักอย่างนึงเนี่ยเอาละมันเริ่มแล้วครับทางตะวันออกผมว่าไอ้พื้นที่เมืองสีแดงนั้นน่ะน่าจะเป็นเมืองสีแดงตรงฝั่งซ้ายอะนะผมว่าน่าจะเป็นเมืองนั้นแหละที่มันพูดถึงมีการโจมตีน่าจะใช่ยิงตำบัดกว่าธนูก็คือบนปืนนี่แหละใช่ไหมได้เลยตามนั้นเลยนะชื่อหมดสงครามครูเสดแบบหมดพื้นสามารถแจ้งทหารในหมู่บ้านได้โดยไม่ต้องขอผู้ปกครองเฮ้ยใช้ได้ปะโอเคครับโหลดทหารเราเข้าไปเลยนะปราสาทนี้ต้องใช้หอคอยนะครับในการบุกโจมตีซึ่งแน่นอนว่าต้องมาเข็นระหว่างนี้ผมจะยิงขึ้นไปแน่นอนว่าไม่โดนนะครับใกล้ขนาดนี้ไม่โดนแน่ๆเอ้ยไกลขนาดนี้ เดินเข้าไปอีกนะเล็งให้มันถนัดไอ้หมอนั่นน่ะที่ยืนอยู่นิ่งๆโป้งเข้าหัวนะครับเล็งคนนี้นะไปโดนคนหลังนะครับงงมากโป้งตายเล็งต่ำนิดนึงจะได้โดนนะโป้งไม่โดนย่าโป้งโอเคพอเลิกนะไม่ยิงแล้วเก็บกระสุนไว้ดีกว่าผมว่าหอคอยขยับช้ามากช้ามากเลยนะเอาละพลยิงขยับมาด้านหน้าได้เลยไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาเร็วมายิงมันใกล้ๆเนี่ยมารวมตัวกันใกล้ๆไม่ค่อยมีใครยิงตอบโต้มานี่ตรงนี้เลยเร็วๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเดินมา
นั่นแหละไปยืนยิงตรงนู้นไปยิงมันนั่นน่ะใกล้ๆอ่ะแถวนี้แถวชิดกันหน่อยชิดกันหน่อยไปชิดกันหน่อยยิงใกล้ๆเลยยิงเข้าไปเลยเออยิงโดนกันใหญ่เลยครับพอขยับเข้าไปใกล้ๆนะเออนั่นแหละต้องอย่างนั้นสุดยอดเลยวัยรุ่นเดี๋ยวเปิดมานี่ผมเปิดนัดนึงก่อนเลยนะระหว่างนี้ลูกให้ลูกน้องเรายิงไปเออหมดใช่ได้ป่ะผมว่าหอมันดูเป็นหอมากขึ้นยิงมันไอ้ใกล้ถึงแล้วว่ะเออยิงโดนอีกคนนึงว่ะสุดยอดไพแมนนะครับโดนแล้วเออเอาว่ะใกล้ถึงแล้วครับมากองหนึ่งตามมาก่อนเลยมาตามขึ้นมาเร็วๆพร้อมแล้วโอ้ยยิงเข้าไปถึงยังโอ้ยถึงยังถึงยังอ่ะอ้าวสเตตเดฟิงไปตรงนู้นขยับไปทำไปเออให้มันได้อย่างนี้สิไม่มีคนเข็นน่ะดีตีเลยสุดยอดนะครับโอ้ผมไม่น่าสั่งเลยมันไม่ยอมมาเข็นนะกะแต่จะขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีใครมาเข็นยอดไปเลยวัยรุ่นไม่เขียนประตูไม่เขียนไม่ใช่โอเคเอาใหม่สร้างใหม่นะครับเมื่อกี้มันโอ้เซ็งว่ะทีนี้ผมรู้แล้วจงพลาดนะครับพลาดแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าไม่ควรจะสั่งอะไรนะเกี่ยวกับคนเดินไม่ควรจะสั่งอะไรมันเลยนะอย่าไปสั่งกับมันเพราะว่าสั่งปุ๊บก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อกี้โอ้ยอันนี้คือมีข้อเสียอยู่นะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง60กับ80กว่าคนเหรอเห็นนะ80คนเรายังไม่เสียใครนะครับลูกน้องอัพเกรดอัพก่อนอัพทหารก่อนเลยอาร์เชอร์เหรอโอ้น่าสนใจโอเคอัพทหารก่อนนะครับทุกคนพร้อมไหมโอเคนะผมว่าน่าจะไหวไหมพวกเนี้ยมาเออมาเลยเอาละ54นะครับปะทะ87ดูซิว่าใครมันจะแน่กว่ากันผมทำเลดีกว่าใช่เลยทำเลดีกว่านะครับกองหนึ่งอยู่นี่กองสองตรงนี้3ฝั่งนู้นแหละดีแล้วไปอยู่ตรงนู้นเลยไปอย่าตกลงไปนะตกลงไปตายเลยนะกองสามไปตรงนู้นกองหนึ่งทำการชิดกันหน่อยนะชิดกันหน่อยโอเคกองสามลุยสวนหน้าไปทีนึงแทง กลัวนี่เฮ้ยดังหอกมาอย่างนี้กองหนึ่งฆ่ามันกองสามไปลุยแล้วลุยแทงมาล้มไปเลยนะแทงมาล้มแทงแทงหลังล่วงเลย
ดูคนเก่งก่อนแทงคนเก่งแทงไอ้ตัวที่มันดูเก่งๆอ่ะโอ้ยโอ้ยสเปียร์เอ้ยหอกยางหอกโอ้ยหอกยาวเฮ้ยไปเฮ้ยข้ามันนั่นแหละแทงหลังเลยเอาว่าลุยคนเก่งคนเก่งต้องโดนอุ้ยอุ้ยมาเราจะตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนผมลงไม้ก่อนเดี๋ยวไม้ผมตายมาพี่มาช่วยแล้วไอ้น้องปามันสับให้สับ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 เลยสับโอ้มันโอ้ยปามันนี่ไอ้กลางเสริมมาสับม้าเลยสับม้าสับทั้งคนทั้งม้าเนี่ยสับสับม้าก่อนสับม้าก่อนอุ้ยสับคนไม่ได้ก็สับม้าเลยเนี่ยล่วงลงมาซะล่วงลงมาซะล่วงเฮ้ยเฮ้ยโหดอ่ะนึกว่าโหดไอ้หมอนี่นึกว่าโหดเลยเอารอเท่แล้วเกิดหล่อเท่ฟันโดดฟันเลยก็หล่อเท่เลยหล่อเท่หล่อเท่ใช่ไหมหล่อเท่ใช่ไหมหล่อเท่ใช่ไหมคิดว่าเฟี้ยวเหรออื้อไม่ยิงไม่โดนเฮ้ยอู้เมื่อกี้คือซ่าไปนิดนึงไม่ระวังนะโดนพุ่งเหลาโอเคครับลูกน้องเราไหวนะลูกน้องเราไหวนั่นไงโดนคืนเป็นไงนะนี่คือสภาพคนที่มาแทงเราโดนสวนคืนนะครับลูกน้องเราแก้แค้นให้แล้วเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากลูกน้องสุดยอดทำดีมากวัยรุ่นชนะว่ะจริงๆมันควรจะชนะแบบสวยงามกว่านี้ถ้าผมไม่โดนพุ่งหลังนะชนะแล้วไงชนะแล้วปล่อยมันไปแล้วกันนะปล่อยมันไปนะครับเราจับมันได้นะครับแล้วก็ได้ทหารมาด้วยเฟี้ยวฟ้าวไปอีกนะครับผมชุดกรอส45นะครับหมวกชั้นยอดขายให้หมดเลยไอ้พวกนี้นี่ของพวกมันนี่ก็เหมือนของเราแล้วตอนนี้โอเคเยี่ยม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 แกทำได้ดีมากผมมีเลือดอยู่เท่านี้ไหวไหมเนี่ยถ้ากองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้มันจะมาเล่นเราครับผมต้องถอยก่อนไม่ค่อยอยากจะสู้มันเท่าไหร่เก็บแรงไว้นะเก็บแรงไว้อย่าไปเสียอะไรกับพวกนี้ไร้สาระนะครับจ้างทหารเพิ่มนะครับไปดูเมืองนี้ก่อนแล้วกันเผื่อว่ามันจะคนน้อยกว่าเมืองเมื่อกี้เมืองกี่คนเมืองนี้52เมืองนู้น40กว่าแต่ว่าเมืองนี้มีชันเลยด้วยเดี๋ยวผมขายของก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ยเครื่องมือถูกขายเลยซื้อเลยเอ้ยแพงเริ่มแพงละเอาละตอนนี้เหมือนว่าน้ำเราจะหายไปส่วนหนึ่งแล้วนะนั่นแหละเนาะเอาขายทุกอย่างไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้แม้ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามนะนี่เนี่ยเหมือนจะดีนะแต่ก็ขายไปให้หมดนะครับขายไปขายไปขายไปซื้อน้ำมาเพิ่มนะครับซื้อน้ำมาเพิ่มอาหารเรามีเยอะมากขายหมูไปเอ้ยขายเนื้อขายหมูคำนี้ขายหมูขายเนื้อไปแล้วเรียบร้อยครับผมขายมือขายไปดาบใหญ่นี้มันยาวครับมันยาวแต่ฟันช้าแล้วก็ฟันเบากว่ามันแค่ยาวเฉยๆนะก็ไม่เท่าไหร่โอเคมาดูชุดเกราะอู้หมวกว้าวสวยดีแต่ก็นั่นแหละไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้เอ้ยเกาะลำตัวแค่48เองอะสู้เกาะ 7,000 ไม่ได้นะ 7,400 เนี่ยนะเกาะตัวเนี่ยนะ
64นะครับโคตรเฟี้ยวเลยน่าจะเฟี้ยวฟ้าวเงาะมากเฟี้ยวเงาะดูม้ากันหน่อยม้าผมบาดเจ็บนะครับมันจะบาดเจ็บนะวิ่ง40โอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนม้าเป็นม้าดำแล้วกันเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวรอให้ตัวนี้หายก่อนนะค่อยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้โอเคครับแล้วก็ขายของไปแล้วเลือดเรายังไม่เต็มเลยนะหาเมืองไปครับกลับไปเมืองเดิมโอเคเอ้ยอันเดอร์เฮ้ยมีคนมาแย่งเฮ้ยสีส้มมาแย่งนะครับเราไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาเมืองนี้ก็ได้อะโอ้ยเสียเวลาโอเคครับผมจัดการ4ชั่วโมงนะครับเตรียมบันไดดีโอเคเราปล่อยตัวเข้าไปนะครับ 3,000 โหลดทหารเมืองนี้เป็นการปีนบันไดนะครับค่อนข้างเร็วนิดนึงแต่ผมจะยังไม่บุกนะกองธนูอยู่นี่กองหนึ่งรอไว้ก่อนยังไม่บุกนะครับอย่าเพิ่งบุก3อยู่นี้ด้วย3อย่าเพิ่งเฮ้ย2อยู่นี่กอง2นี้ยิงมันกอง3ขยับตรงกอง1ถอยหลังไปหน่อยยิงมันต้องโดนสักคนแหละยิงมันขึ้นไปน่ะโอ่งโดนนะครับอะไรผมจะไปลอยพวกนี้ยิงเข้าไปไอ้พวกนี้นี่เอาดาบออกมาสับหัวแตกเข้าหลังฟันตีถือธงอะไรถือธงเปิดโลกไอ้เสริมแรงกระโดดปาดสับหัวไม่มีโล่แตกแล้วโล่แตกไปแล้วยังไงใครที่จะลงมาโดนนะโป้งยิงเข้าให้โดนยังไงคนเดียวอุ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยยิงเข้าเอวเฮ้ยเมื่อกี้ใครไอ้หมอนี่ยังไงถ้ากล้าก็เปิดโล่ก็โดนสิครับไอ้นี่ดูเก่งนะโป้งยิงเข้าให้เล็งคนหน้านะแต่โดนคนหลังเอาดิผมจะยิงให้ลูกหมดเนี่ยแหละโอ้ยไอ้หมอข้างบนโอเคครับผมว่าพอจะทำดาเมจได้พอสมควรละเอาละกองที่หนึ่งลุยกองสามลุยกองสองขยับมานี่เลยผมยิงใกล้ๆมาไปกองสองตามมาทุกคนพร้อม1ลุยไปก่อนเลยไปทุกคนขึ้นไปข้ามัน2ตามมาโอ้ยล่วงว่ะตายว่ะโดนยิงครับผมโดนยิงนะเราโดนยิงแล้วกอง2อยู่นี่ตั้งโล่มันไว้ยิงมันยิงสวนมันผมจะขึ้นข้างบนก่อนดูซิมีใครอยู่บนนี้บ้างโอเคไม่มีวันนี้เคลียร์ครับผมเคลียร์ลุยข้ามมันให้หมดหล่นไปแล้วมันยังไม่ตายครับไอ้ข้างล่างนั่นแหละเหมือนมันยังไม่ตายนะใช่จริงด้วยนี่ถ้าไม่ดูนะมันคงจะล่อลูกน้องเราอยู่ตรงนี้ไปฆ่ามันให้หมดข้างบนยังอยู่เอาว่าเมืองสวยใช่ได้เลยครับเมืองค่อนข้างสวยมากเลยนะเฮ้ยเราชนะครับผมชนะแล้วนะครับเรียบร้อยเฮ้ย
ปราสาทโอเคเลยนะมีรูให้ยิงด้านล่างได้ด้วยครับเห็นไหมเวลาศัตรูอยู่ตรงกำแพงเราก็สอยยิงตรงเนี้ยยิงลอดรูลงไปนะครับแน่นอนกับการศัตรูก็ยิงขึ้นมาลอดรูเหมือนกันชั้น5ครับผมมีคนอยู่ในนี้ผมจะปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปเลยอย่าไปจับไว้พวกนี้เสียค่าสุขนะครับแต่ผมก็อยากได้เงินเหมือนกันนะแต่ค่าความสัมพันธ์มันจะลดลงอ่ะดิโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เมืองมาแล้วยุทธการเมืองว่างนะครับเราปล่อยเป็นเมืองว่างแล้วก็มันจะมีทหารมาให้เห็นไหมเออมูลไหนโอ้โหนี่คือทหารอาณาจักรเราสินะเยี่ยมยอดนะครับเยี่ยมยอดนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้มากเลยนะก็คือปล่อยเป็นเมืองว่างนะครับแล้วผมจะเอาทหารออกมาให้หมดแล้วก็ให้มันมาตีนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะทำนะแอดแม็กเคยกล่าวไว้ว่านี่คือยุทธการเมืองว่างนะครับซึ่งมันดีมากสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีสงครามนะมันดีมากๆเลยใช้เป็นเครื่องมือในการปั๊มทหารนะครับผมจะนำทหารที่เก่งที่สุดออกมาก่อนนะแล้วก็เอาพวกยศผู้น้อยนะครับยศผู้น้อยเนี่ยไปไว้ในเมืองก่อนนะครับพวกชาวบ้านเนี่ยนะพวกขั้นแรกๆอ่ะขั้นรองๆแรกๆอ่ะนะจะเอาไปไว้ในเมืองก่อนแล้วก็เน้นทหารเยอะๆขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่ทำนะแล้วก็คนย้ายทหารครับผมเอาทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในมูลแคสโซปราสาทจันทราของเรานั่นเองนะครับคนย้ายทหารเอาพวกคนเดินออกนะครับผมจะเอาแค่ทหารม้าติดตัวไว้นะครับที่เหลือก็ไปรับตรงนู้นมานะไปนี่แหละสิ่งที่ผมจะทำตอนนี้เรามีทหารอยู่ในปราสาทจันทราเราเนี่ย100กว่าคนแล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งเมืองนี้เสียเงินโอ้ผมได้มา 20,000 ครับผม 20,000 แล้วไปเร็วๆๆรีบเดินทางโอเคยังไม่เป็นศัตรูกันนะมีคนมาบุกแล้วครับโอเคครับจะยึดก็ยึดไปเลยนะจะยึดก็ยึดไปเลยรีบเอาทหารออกนะครับรีบเอาออกเลยขั้นสูงๆเนี่ยเอาออกนะครับโอเคยังมีชาวบ้านอีกนิดหน่อยนะครับพี่ครับค่าคุมทหารหน่อยครับพี่ฮะอัพใช่มั้ยอัพตอนนี้เต็มแล้วลีดเดอร์ชิพนะครับเป็นอัพค่าคุมทหารเพิ่มนะลีดเดอร์ชิพแต่ว่ามันเต็มแล้วอ่ะได้แค่70คนตอนนี้คุมทหารได้โอเคครับผมยังมีชาวบ้านอีกอยู่ในป้อมนั้นนะเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางเลยรีบนะครับรีบจะแย่จะแย่จะเอาให้หมดทุกคนเลยถ้าเป็นไม่ได้จะไม่ทิ้งใครไว้นะครับมันเป็นเรื่องแย่ที่จะทิ้งใครไว้รู้สึกไม่ดีมากๆนะแล้วทำเหมือนรีบจริงๆก็ไม่ต้องรีบก็ได้ตรงนี้เอาละผมประมาณนี้อ่ะแล้วก็รีบนะครับไปแล้วก่อนที่ปราสาทจะโดนยึดโอ้ตกใจอ่ะโอเคครับ16คนมาเข้าดูในปราสาทนิดนึงดูสิมีดูในหีบนะครับดูในหีบเราเปิดหีบได้ไหมเนี่ยเอ้าไม่ใช่หีบนี่หรออ๋อมันเป็นเมืองว่างยังไม่มีเจ้าของอุ้ยลืมเลยคือถ้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของก็จะไม่สามารถเปิดหีบได้นะครับโอเคครับผมเราจะปล่อยให้เขายึดคืนไปนะปราสาทนี้แล้วผมจะไปตีอีกรอบนึงเฮ้ยโอ้โหเกือบโอเคครับผมเราเสียปราสาทไปเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยสำเร็จคือคำถามที่ว่าสร้างยูนิตของทหารตัวเองได้ไหม
ไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะอยู่ที่วัฒนธรรมที่ใช้นะเมื่อกี้คือที่อยู่ในปราสาทเมื่อกี้มันขึ้นว่าเป็นทหารอาณาจักรของผมแล้วนะเนี่ยมูนคิงดอมนะครับมูนคิงดอมก็คือชื่ออาณาจักรผมแล้วก็อาร์เชอร์อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ทหารแบบนี้มันเป็นของซาลันเดียนะทหารแบบเนี้ยเป็นของซาลันเดียมูนเนี่ยเป็นของซาลันเดียนะครับให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูเลยจำหน้าตาประมาณนี้ไว้นะเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันทูบทีนะครับช้านิดหนึ่งนี่ไงครับนี่คือทหารซาลันเดียนะครับแต่เปลี่ยนจากซาลันเดียเนี่ยเป็นมูนนะครับมูนละเฮวี่อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยคือทหารซาลันเดียเหมือนกันนะครับมันเหมือนเป็นนี่ไงมูนจริงด้วยติดแล้วไอ้แล้วกดอะไรไม่ได้ตกใจนึกว่าเราเพราะสามารถแบบแก้อะไรได้ไม่ได้นะครับนี่คือคิงดอมเราเมื่อกี้นี่เลยนี่ครับทหารอาณาจักรผมถ้าเห็นนะวันนี้ดีพอร์ตเมื่อกี้เหมือนผมไปกดโดนอะไรสักอย่างต้องขอดูอีกรอบหนึ่งลบ5ติดลบ5เหรอติดลบ5อะไรก่อนติดลบ5ปาร์ตี้ติดลบปาร์ตี้ไซต์ติดลบลีดเดอร์ชิพบวก40ปาร์ตี้ไซต์ติดลบมันมีอยู่ในกองทัพด้วยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าบอกนะกองทัพผมมันมีซาลันเดีย16คนถูกเทศกาดไม่น่าเกี่ยวเดี๋ยวถ้าผมเอาชาวบ้านพวกนี้ออกไปมันจะหายติดลบไหมหรือว่าเมื่อกี้ก็คือขึ้นบอกว่ามันคือขึ้นบอกว่าถ้ามีพวกนี้จะติดลบไปอีก16นะครับไม่น่าจะเกี่ยวไม่ใช่โอเคนะครับตอนนี้ผมมีทหารในป้อมทั้งหมด176คนแล้วนะผมจะเดินทางด้วยคน16คนก่อนเพื่อไปหาทหารเพิ่มเติมนะครับใช่ทหารเพิ่มเติมซะหน่อยหาจ้างเพิ่มนะครับจ้างเพิ่มเลยด่วนๆเราต้องเกณฑ์ทหารทุกนายโอเคไว้ขายของกันนิดนึงขายไปเลยนะครับพวกนี้น้ำยังพอมีนะครับอาหารเราค่อนข้างล่อยหล่อแล้วตอนนี้เริ่มล่อยหล่อขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะได้เต็มซื้อขนมปังเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะตอนนี้อ่ะขายนะครับ700ว้าวเท่นะเนี่ยไม่ใช้นี่สิซื้อชุดใหม่ผมว่าตอนนี้ชุดใหม่ยังไม่จำเป็นนะเพราะว่าพลังป้องกันค่านี้มันก็50เลยนะค่อนข้างโหดเลยทีเดียวชุดเดิมมันก็พอจะได้อยู่แล้วนะครับมาชุดนี้ 7,000 เอ้ยไม่ใช่ละเนี่ยชุดที่พลังป้องกันเยอะมันก็ 7,000 นะครับแต่ป้องกันขามันก็จะน้อยลงนิดนึงนะมันก็เท่ดีเหมือนชุดไทยดีเหมือนชุดไทยดีนะเท่ดีนะอันเนี้ยแต่ไว้ก่อนแล้วกันผมว่ายังไม่จำเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ยังพอแบบว่ายังสู้กับเขาได้นะไม่ได้อะไรมากแต่ลองหาเดี๋ยวผมจะลองหาชุดที่มันโหดเหี้ยมอมหิตกว่านี้นะดูก่อนเผื่อมีคุณพลนะครับเผื่อมีคุณพล
คุณพลเราน่าจะหลงเหลืออยู่บ้างแหละฮะโอเคเอาล่ะตอนนี้ปราสาทนี้ก็โดนยึดกลับไปแล้วนะครับผมจะลองดูสิมี22คนผมมี22เหมือนกันพลม้าทั้งหมดผมคิดว่าผมสามารถนะครับใช้เวลา4ชั่วโมงในการบุกยึดอีกทีหนึ่งลองดูผมมีคน22นะครับปราสาทก็มี22คนเหมือนกันลองดูถ้าผมยึดได้นี่คือได้ค่าอะไรเยอะๆเลยอ่ะเปลี่ยนหมวกก็ได้เพราะหมวกไม่เข้ากับชุด เราเน้นใช้งานก่อนนะช่วงนี้ไม่เน้นแฟชั่นนะ เอาแล้วโค้ดบุ๊กเรามี22คนเท่ากันแฟร์ตามมาน้องไม่ต้องลุยพี่นำเองเดี๋ยวข้าลุยเองตามมาข้าเปิดก่อนทักปืนเปิดโล ไม่โดนช่างมันแล้วกันฆ่ามันก่อนคนแรกประเดิมศึกนะครับเปิดศึกเลือดแรกเราต้องเป็นคนเปิดฆ่ามันมาแล้วติดโลเลือด2โอ้ยโดนตีขอออกจากมุมนี้ก่อนครับโอ้ยสเตตไดฟิ้งสเตตไดฟิ้งโอ้ยติดติดโล่นะติดโล่มันบล็อกโล่ไว้สเตตไดฟิ้งเอามันนี่ครับตามลูกรอก็ได้เอามันไปเลยเหลือใครอีกอ่ะทางนี้คนเดียวนะครับคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวนะไอ้ข้ามันเย้เอาว่ะว้าวฮ่าโอเคนะครับผมแล้วก็สามารถเคลียร์ปราสาทที่มีคน22คนได้อย่างสบายๆนะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนว่าจะเป็นยุทธการเมืองว่างอีกเช่นเคยนะครับอ่ะนี่เป็นการปั๊มทหารชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวว้าวเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาออกเอาชาวบ้านออกไปเลยนะครับผมจะเอานี่พวกนี้มานะขั้นสูงโอเคครับผมรีบเดินทางเร็วๆเราจะเล่นแบบนี้แหละผมจะเล่นแบบนี้แหละเอาละได้แนวละได้แนวโอเคอัศวินเข้าไปเลยโอเคครับผมไปอีกรอบนะอีกรอบไปแล้วก็ปล่อยให้โดนยึดนะครับปล่อยเหมือนเดิมเลยให้โดนยึดอีกรอบเล่นจนกว่าทหารผมจะมาเยอะเยอะพอสมควรอ่ะประมาณสัก 2-300 นะเล่นสูตรนี้แหละโอเคครับคัดขั้นสูงไปก่อนนะเลือกที่ขั้นสูงแล้วก็ค่อยๆไล่ไปโอเคครับมีแต่ชาวบ้านละเหลือ4คนอย่างที่บอกนะครับผมจะไม่ทิ้งใครไว้นะจะไม่ทิ้งใครไว้โดนละไม่ทิ้งใครไว้นะครับโอเคเอาเดี๋ยวนะเอาขั้น2ออกไปนะครับไป45คนเดินทางไปรับสหายของเราถ้าไม่โดนยึดซะก่อนนะผมหวังว่าจะยังไม่โดนนะครับหวังว่าเราจะมาทันโอเคมันมีเยอะอยู่โอเคครับผมมาทันอยู่นะครับ4คนมาเอาออกให้หมดแล้วก็ปล่อยให้โดนยึดไปแล้วผมจะเล่นเหมือนเดิมอีกเดี๋ยว โอเคเรียบร้อยครับผมเสียประสาทแล้วแต่ก่อนอื่นผมต้องเดินไปอื่นก่อนอ่ะผมจะไปที่ปราสาทนี้แล้วกันปราสาทนี้มีกันแค่30คนนะครับบุกยึดเลยบิ้วไปเลยนะครับ48ชั่วโมงรอดูว่าจะมีใครมาหรือเปล่า
เอานะถ้าไม่มีผมบุกนะเฮ้ยเกือบเห็นก่อนมันมาแล้วเห็นก่อนนะครับโอ้ยมากแล้ว12คนโดนแน่เลยว่ะผมเฮ้ยหนีไม่ทันแน่ตายแล้วโอเค12คนไปออกไปเลยอ่ะมาสิเออไม่กล้าเอ้ยใครวะอู้270เอ้ยเดี๋ยวเสร็จขวางทางมันอย่างเงี้ยไปทางเดิมไป24มา24มาเอาว่ะยืนนิ่งๆเลยมาโดนเออมาครับผมเรามีกัน49นะครับเราเยอะกว่าเห็นไอ้ลุยประจันหน้าชาร์จกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีแผนการอะไรทั้งสิ้นครับลุยเลยจังหวะนี้แหละมันถอยนะครับมันถอยละโชว์ไปหนึ่งดังหอกเก็บเรียบผมจะปล่อยคนมาไว้นะผมจะใส่พวกนี้ก่อนทีมหน้าเออมีคนตามโอ้ดีนะมันติดพวกลูกน้องมันเองไม่งั้นนี่ผมตายแล้วล่ะเมื่อกี้เฮ้ยยิงหลังเลยกันไว้กันไว้เข้าแล้วครับเข้าหลังเฮ้ยยิงคนหน้าโดนคนหลังอีกแล้วเฮ้ยไอหมอนี่เฮ้ยโหดโดนไอหมอนี่แต่งตัวโหดเที่ยมนะยิงหลังให้เลยหลังแตกเกาะหลังมันเบานะครับเมื่อกี้เกาะหลังเกย์ผลมาหมดแล้วยิงเข้าให้โอ้ยลูกน้องหามันเหยียบร้อยครับผมนะเฟี้ยวเอาละผมเริ่มเป็นใหญ่ละตอนนี้ปล่อยมันไปนะครับไม่ต้องจับไว้อู้ผมได้เกาะขาดีมาแล้วครับหนึ่งนะผมว่าผมไม่ต้องซื้อละผมว่าผมตีพวกนี้แหละเดี๋ยวก็ดรอปชุดดีๆมาเองเราต้องอัพค่ารูทเยอะๆนะเหลือสองละเหลืออีก 14,000 เหลือ 4,000 นะครับผมจะอัพเวลก็สู้ไปเรื่อยๆครับร้อยสองร้อยมันเดินไปก่อนเกียร์ทหารอัปเกรดพวกนี้คืออะไรวะหูดูเท่เดี๋ยวเอาไปทหารมาดีกว่าว้าวเท่จัดสแตนเดียนะครับสแตนเดียเท่จัดเลยว้าวเอ๊ะมูนคิงดอมฟูดแมนก็คือเอ้ามันอัพไม่ได้เลยครับคือขั้นสุดแล้วงงมากเดี๋ยวนะสังเกตข้อสังเกตอ๋ออย่างนี้นี่เองพวกที่เราไปทำการอันนี้มาครับเขาเรียกว่านะพฤติการเมืองว่างมันจะอัพไม่อัพต่อไม่ได้นะครับอุ้ยมันจะอัพต่อไม่ได้อ๋อโอเคระบบไม่ให้เราโกงนะครับอย่างนี้นี่เองแต่ก็ช่วยให้เรามีกำลังเยอะขึ้นถึงแม้ว่าจะโกงไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็มีคนเยอะขึ้นมาเอาละครับผมรู้แล้วนะเขาเรียกว่าตาสว่างนะครับหูตาสว่างเรียบร้อยนะครับเราไม่สามารถอัพพวกที่เราไปทำการยุทธการเมืองว่างมาได้นะครับดังนั้นก็ไร้ประโยชน์นะครับเริ่มไร้ประโยชน์แล้วแต่ก็นำมาเป็นกำลังสำรองได้อยู่เวลาเอาไปทำแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้นะครับเอาละผมจะเริ่มทำการเปิดเต็มตัวแล้วนะเต็มตัวแล้วคัดสรรทหารชั้นยอดมานะครับพวกอินเวนทีเนี่ยได้อยู่นะครับเอามาได้นะกำลังสำรองขั้นยอดเลยชั้นเยี่ยมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันอัพไม่ได้แล้วนะครับคือสุดแล้วสุดแค่นั้นฟูดแมทคอร์ดโปรก
ัสสันทหารดีเน้นทหารพวกที่อัพเกรดต่อไปได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาพวกที่อัพไม่ได้เกพวกนี้30กว่าคนนี้คืออัพไม่ได้แล้วนะพวกนี้ด้วยเหมือนกันคำที่ขึ้นว่ามูลนี่คืออัพไม่ได้แล้วนะสรันเดียนี่พอได้สรันเดียได้ได้อยู่เอาละมาไปต่อนะครับผมจะเดินทัพ70คนเพราะว่าได้แค่นี้แหละตอนนี้ในประสาทเรามี200กว่าคนแล้วนะไหวอยู่นะครับผมเอาละพวกนี้หมดสงครามผู้เสร็จมี3หมดว้าวไม่ธรรมดาอย่าไปเล่นกับพวกมันเอาละอู้เสีย 2,000 เลยวะลบค่าอีกอ่ะเอาละคราวนี้ผมจะไม่ทำการยุทธการเมืองว่างแล้วนะผมจะบุกจริงๆละบุกยึดจริงๆนะครับตีมันเลยทำบันไดซะ4ชั่วโมงเท่านั้นเรียบร้อยโอเค70ประท่า139นะครับทำเลเราคิดว่าไงทหารม้ารีบไปตรงนู้นด่วนเลยไปด่วนๆนะครับกอง2เช่นกันนะครับไปกอง1ไปตรงนี้เร็วๆๆเร็วๆเลยด่วนๆทุกคนไปเร็วๆ3ไปนู้นกอง1มาตรงนี้เร็วๆ2ขึ้นมาบนนี้3ขยับไปนู่นเลยเร็วขยับไปนู่น2อยู่นี่มาผมเห็นมันละมันอยู่นั่นนะครับมันอยู่นั่นกอง2อยู่ตรงนี้กองหนึ่งตรงนี้ไว้กองสามขึ้นมาเอาละมันมาแล้วนะโอเคเริ่มติดละมาลุยกองหนึ่งลุยมันตามมันข้ามมันจังหวะนี้ผมลงเดินดีกว่านะดูตรงละลงเดินดีกว่าโอ้ยพวกเรานี่หว่าไหนมันวะไอ้ตับเลยตับสับคนไม่ได้สับม้าสับหลังขวางมันไว้นั่นแหละขวางมันไว้ไปลงไปฆ่ามันยิงมีมาเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเงาะนะครับคิดว่าเจ๋งแจ๋วขนาดไหนคิดว่าเจ๋งแจ๋วเหรอเอามันไปลุยนะครับคิดว่าแน่คิดว่าแน่ เอาวะทำเลเป็นต่อนะครับรูปหล่อเป็นรองคนละเรื่องเอามันเอาละกองสามอยู่นี่ไปก่อนกองหนึ่งรวมลงละได้เวลาลงละอุ้ยเกสามด้วยลุยหามัน2ขยับมานี่
ไปมีรังเสริมมานะครับอุ้ยตกม้าโอ้ย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 อู้อุ้ยโดนโดนขวางด้วยธนูโอ้ยเสียจังหวะเลยอย่างนี้ผมเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในลูกน้องมาไปเชื่อลูกน้องผมว่าลูกน้องผมได้ไม่รู้กันถ้าไม่ได้ผมว่าเอาใหม่เออได้ว่ะเนี่ยมันเดินเป็นกลุ่มอยู่น่าจะไหวนะครับยังไหวอยู่โฮดิ้งไอ้ไม่โฮแล้วชาร์จนะครับชาร์จได้หมดเลยยิงมันธนูเรายิงฟรีอยู่นะธนูยิงอยู่ขึ้นชื่อเราขึ้นรัวๆนะครับกำลังเสริมเรายังไม่มาผมว่าไหวอยู่ยิงมันยิงให้โดนหน่อยผมสั่งได้ไหมเนี่ยของอาเชอร์เดินได้นะครับเดินได้นะมาอ่ะลุยต้องเสริมศัตรูมาครับ27ต่อ27แล้วนะตอนนี้ศัตรูตายไป112คนเราตายไป18บาดเจ็บ26นะครับมาสังคมผู้เสพมีไซโนเฟสมีเซอร์แอนเจโฮอะไรโอเครู้ว่ามันมี3เนาะโอเคครับ18ต่อ15โอ้ยลดลงเรื่อยๆว่ะหายแล้วโอเคเรามีธนูเยอะอยู่เรามีแทงค์อยู่นะครับยังมีคนแทงค์ได้อยู่ไว้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 คาเรื่อยๆแล้วยิงมันนั่นแหละลุมยิงมันเลยปั๊บปั๊บชักดาบปันขามันไหวไหมวะเนี่ยโอ้ยหน้าม้ายิงโจ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 ไม่ใครโอ้ยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยครับผมชนะเนี่ยเกือบไปแล้วดีนะเหลือแบบพวกหน้าม้าเยอะมากนะครับโอเคข้อเสียของหมดนี้ก็คือเราไม่สามารถจบสงครามได้หากเราตายนะครับแต่เราก็ชนะมาได้เอาเป็นค่านี้เพิ่มแล้วกันติดลบน้อยหน่อยนะครับเราได้ชุดดีมาแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยนะชุดดีๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อพลังป้องกันดีนะครับเอาพวกนี้ออกไปพวกของกีฬานะครับออกไปโอเคเลเวลอัพนะครับอัพขี่ม้าเพิ่มแล้วกันนะครับก็พวกอาวุธปลาอย่างนี้ผมว่าไม่จำเป็นว่ะตอนนี้ผมบาดเจ็บอยู่ tomorrow อีก1ชั่วโมงนะครับให้ทำงานต่อไปดูซิว่าจะมีใครมากระทืบเราต่อหรือเปล่าถ้ามีถ้าผมมองเห็นก่อนน่าจะหนีได้แต่ถ้าไม่ก็จะบุกนะครับถ้าไม่ก็จะบุกรอรุ่นกันโอเคโหลดทหารเข้าไปผมจะไม่สั่งอะไรแล้วนะรอบนี้ลุยเลยลุยไปเลยลุยไปเอ้ยปลาลูกหินมาว่ะปลาลูกหินมาเปิดโลกเอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยเข้าหลังมีคนเข้าหลังมีคนลอยหลังนะครับมีคนลอยหลังกลับมัน
ลุยลุยลุยมันเหลือแค่คนเดียวครับไปให้ลูกน้องลุยนะรอบนี้นี่คือชุดใหม่ครับผมเอ้ยดูท่ายืนดิดูท่ายืนอย่างเฟี้ยวอ่ะท่ายืนแบบพักเข่าพักเข่าเริ่มตั้งท่าละเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบมานี่คือท่าจับดาบลองดูที่ว่าถ้าทิ้งผมทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันจะเปลี่ยนท่าไหมเหมือนว่าจะไม่เปลี่ยนท่านะครับเห็นไหมมีการพักขาพักขาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งตึงนะครับนี่คือความสู้ดูดิยืนโอ้มีหลายท่ามากเรียบร้อยนะครับชนะครับผมบวกค่าอันนี้ไปนะครับได้ชุดมานิดหน่อยโอเคเอาเป็นปราสาทของเราเองเลยนะครับแล้วก็ผมจะใส่ทหารไว้นะครับใส่ชาร์ปชูเตอร์ไปหมดอันเบสพวกนี้นำไปด้วยดีไหมใส่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาเดินทัพด้วยทหารม้าอย่างเดียวเปลี่ยนหมวกโอ้เด็กชายกันว่าอย่างนั้นนะโอเคไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับขาดหมวกดีๆใช่ไหมโอเคครับนี่คือปราสาทของเราเรียบร้อยนะครับหมู่บ้านของเราทหารที่ผมจะลองจ้างมาดูว่ามันเป็นพวกแบบไหนนะเป็นทหารซาลันเดียครับฉะนั้นก็โอเคไม่แย่ชุดเกราะหมวกมันแพงอ่ะไม่มีหมวกอะไรที่มันเท่ๆเลยถ้าหมวกเท่อันนี้นะอันนี้ได้นะแต่รวมกับชุดแล้วไม่เท่นะครับรวมกับชุดแล้วไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อันเนี้ยไม่เท่อันนี้ได้อยู่เวลาป้องกันน้อยแต่มันแพงไม่เวิร์กเดี๋ยวหาใหม่ไม่เอาดำไม่เข้ากับขาวงั้นเปลี่ยนขาวเลยไหมเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยวันแฮนด์ขั้นเยี่ยมโอเคอุ้ยเกินขายไม่ดูตังเลยนะเขาไม่มีตังจ่ายเหลือก็ขายไปนะครับซื้อเหล้ามาด้วยดีกว่าเนาะผมมาซื้อเหล้ามาเหล้าลำนะครับลำแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยซื้อมาก็ซื้อขนมปังนะครับน้ำด้วยนะน้ำซื้อไม่หมดกินน้ำเยอะนะครับอ้าวสรุปกี่คนกันแน่600หรือว่า500มีตัวเลขเปลี่ยนแปลงนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะต้องรอกันต่อไปนะครับ
คอสโบ2คน900อ่ะมาเลยแล้วกันมายอมเสียนะครับอ๋อ500ยังเปิดไม่ได้600โอเคนะครับผมจะเริ่มทำการเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะคนนี้40แรมเยฟีแรมเอฟวีแรมเปลี่ยนมาให้ด้วยเมื่อกี้แฟนผมมาป้อนข้าวพูดไม่ได้เต็มปากเลยงามโอเคผมจะให้คนคนนี้นะครับลูกน้องเราไปเป็นผู้ดูแลชาวบ้านมอบประสาทเลยดีกว่าไปดูแลประสาทซะมอบประสาทไปเลยครับทีหนึ่งนี่เราไม่สามารถเอาคนไปใส่ให้ลูกน้องได้นะโอเคเข้าใจละมันจะมีความแตกต่างอยู่สินะเฮ้ยมีคนมาบุกเอ้ยยังไงมีคนมาตีภาษาดิเดี๋ยวเฮ้ยโอเคครับผม12บาท58ยังไหวอยู่นะมาอยู่บนนู้นผมไม่มีคนยิงเลยรอบนี้มีแต่ชาวบ้านกับทหารมาเฮ้ยมีนี่หว่าคนยิงแทงมาก่อนเฮ้ยแรมมาแล้วเฮ้ยแรมมาแทงโอเคนะโอเคโอเคครับเรียบร้อยสั่งลุยนี่ยิงเลยยิงโอ้ยยิงเขาให้ไม่ฟันนะยิงเลยยืนอยู่ได้ตามมันเกือบโดนลูกน้องละยิงเลยไม่ฟันนะมันต้องระยะนี้จริงๆครับถึงจะโดนชนะแบบใสๆนะมีใครตายไหมไม่มีใครตายบาดเจ็บนะไม่มีเลยนะไปนั่งก็ไปเราค่านี้มันก่อนไม่รู้เป็นค่าอะไรนะแต่เหมือนเป็นค่าความดีความชอบโอ้เราได้รองเท้ามาอีกแล้วครับให้ลูกน้องนะรองเท้าดีๆนะครับใครเอาใครเปลี่ยนรองเท้าซะเอารองเท้าชั้นเยี่ยมไปออกแรมมาโอเคแล้ว
โอเคไปอัปเกรดอัพสแตงเลยอัพสองมือแล้วก็นี้อ่ะโอเค12คนเมื่อกี้ไหวนะครับดีแล้วที่ไหวนะไม่งั้นแย่เลยนะครับผมจะไปเอาทหารรีบกลับมาป้องกันเมืองโดยด่วนครับลูกน้องเรายังไม่มาเลยจะโดนบุกแล้วจะโดนบุกแล้วพวกนี้ไปด้วยฟูดแมนเอาไปอัปเกรดนะครับโอเคนะครับเท่านี้แหละแชทเงียบใช่ไม่ค่อยมีใครมาคุยกับผมเลยผมก็พูดอยู่คนเดียวอ่ะประมาณนี้ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เข้าใจได้นะมันเป็นวันอาทิตย์ทุกคนกำลังนอนหลับฝันดีนะฮะเฮ้ยโดนเผาไปแล้วไอ้หมอนี่โอ้280นะครับโอเคผมจะทำการนอนที่นี่เพื่อทำการตั้งรับรอพวกมันเลย200นะครับอย่าไปหวั่นนะอย่าไปกลัวหรือเปล่าวะ95ปะทะ280นะมากกว่า3เท่าโอเคเลือกสักด้านมันอยู่ด้านนี้ทุกคนเดินไปด้านนู้นหลบหลบพี่เดินก็ยังไม่ไหวแน่วะเนี่ยเหลี่ยมแย่แล้วเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนู้นเร็วไปฝั่งนึงฟันไม่ได้ตรงนี้ฟันไม่ได้โอ้ยโอเคครับจอยใหม่เดี๋ยวไปดิโอ้ย
เหลี่ยมนะเฮ้ยตกตกอายไม่ได้ครับไม่ได้แล้วโอ้ตาย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 เอาเอาหลุดนะผมมันเป็นอย่างนี้กันในเมืองไม่ไหวนะกันในเมืองไม่ไหวนะครับโอ้เรามีกันน้อยเกินไปอ่ะแล้วตกด้วยโอเคนะก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ผมเอาไม่อยู่มันมีกัน200 280นะครับผมมีกัน95คนรวมทหารในป้อมแล้วก็เพราะมันมีอัศวินเกาะหนักมาเยอะมากนะทำให้ไม่ไหวแต่ถึงอย่างนั้นก็ถ้าสมมติผมไปสู้ในด้านนอกก็ไม่ไหวอยู่ดีถ้าลองคำนวณดูแล้วไม่น่าจะรอดนะครับถ้าจะไหวจริงๆก็คงผมต้องเอาทหาร70คนเมื่อกี้ไว้ในเมืองก่อนแล้วก็รีบวิ่งไปเอาอีกชุดนึงมาทหารอีกชุดนึงไม่ก็กันน่าจะไหวนะครับ2ชุดคงต้องเป็นประมาณนั้นน่ะถึงจะรอดนะเดี๋ยวลองดูทีนึงถ้ารอบนี้ผมสามารถวิ่งกลับไปทันนะน่าจะไหวโอเคมันโหลดอยู่เนาะทุกคนมันเลื่อนอยู่เนาะมันโหลดนานนะมันโหลดนานมากก็เลยนึกว่าเออไม่โหลดหรือเปล่าน่ากินข้าวรอทุกคนก็หาอะไรกินรอเลยนะค่อนข้างนานอยู่เติมพลังนิดนึงกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะโอเคยังโหลดอยู่โอเคว่าไงเดี๋ยวทานกันมีหมดมาแนะนำเหรอแนะนำหมดไหนอ่ะอ๋อไม่ได้ครับทำไม่ได้เราใส่ทหารเข้าไปไม่ได้ลืมเลยต้องยอมทิ้งมีทัวร์นาเมนต์ที่เมืองนู้นนะครับเมืองนู้นเลยเมืองนี้นะครับมีทัวร์นาเมนต์โอเคครับผมต้องทิ้งเมืองอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้โอเคจังหวะนี้ก็เสียเมืองนะครับไปไหนมาเปิดศึกตามมาเราจะเอาเมืองคืนกันนี่เลยใส่มันเลยดีกว่ามาเฮ้ยจะวิ่งหนีไปไหนเล่าโอ้ยลุงน้องเราวิ่งลุงน้องเราไม่ตามนะมันวิ่งหนีโอ้ตามมาเร็วๆเดี๋ยวรอลูกน้องเราระหว่างที่เราปลุกน้องเรามาแล้วมาบิ้วเลยนะครับบิ้วเลยมาเร็วเอามาโอเคไปลุย
เรามีทหารลูกน้องมาด้วยนะครับนี่ลูกน้องเราเห็นไหมอ้าวมันเปลี่ยนชุดตัวเองเฉยเลยชุดเดิมก็เท่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรชุดนี้ก็มีลายของตัวเองอยู่บนชุดเลยนะครับสมแล้วที่เป็นหลอดชั้นเยี่ยมนะโอ้ยอีเจ๊กับกูโจมาได้นะนำมาเก๊กับกูโจก็เข้าท่านะช่วงนี้ผมกำลังดูไอ้นี่อยู่ตอนนี้กำลังดูไอ้เนี่ยไปเกิดใหม่ในต่างโลกยุคซินโกคุพอแล้วเอามาอมาอีกแล้วนะครับเริ่มเอาขนมมาป้อนเนี่ยเต็มปากเต็มคำโอเคครับยกเมืองคืนให้เลยนะครับแล้วก็บอกให้ยกเลิกนั่นละโอเคครับให้นางป้องกันปราสาทไว้ผมจะเริ่มทำการยุทธการเมืองว่างอีกทีหนึ่งดีไหมเนี่ยอีกสักรอบนึงดีกว่านะครับผมจะทำยุทธการเมืองว่างอีกรอบนึงอีกเมืองนึงอ่ะโอเคตอนนี้ผมเริ่มมีตังค์แล้วดูซิว่าหมวกนี้50เท่ไหมไม่เท่นะครับหมวกไม่เท่ไหนเอ้ยหมวกนี้ดินี่อันนี้เลยนะครับเข้ากับชุดเลยนะหมวกนี้คือเซตของมันเท่มาก46นะไหวอยู่ 6,000 นะครับเอามาก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรเห็นนะถ้ามีหมวกอื่นหมวกอื่นที่ดีกว่าอ่ะหมวกนี้ก็หมวกนี้มันดูเท่ดีจัดมาเลยด้วยกันซอสแล้วก็อ่ะไม่มีตังค์เอ้ยไม่มีที่แล้วนะครับเต็มแล้วคนเต็มนี่หมวกใหม่นะหมวกใหม่แกโกกูโจหน่อยครับโอ้ไอ้ไว้ก่อนเด็กชายกันว่าแค่หมดนี้ก็เฟี้ยวแล้วแต่แกกูจะโอ้จะพ่ายละฮะไม่ต้องการสู้ต้องสู้แล้วแหละโอ้ my god อะเคลียร์ไม่ลงคงต้องลุยนะเรียบร้อยกองสองตั้งรับบนนี้กองหนึ่งอยู่ตรงนี้ไว้สามไปตรงนู้นไปไปนู่นเลยไปนู่นเลยสามไปนู่นเลยไปมาแล้วครับมันมาแล้ววะโอ้ทหารมาเยอะมากลงเลยลงเลยอย่างนี้ลงเลยคิงมาเองนะครับเปิดก่อนคิงมาเปิดแล้ว
ตับคิงล่วงไปคิงล่วงโอเคกอง3ลุยสับไม่เลี้ยงอ่ะสับมาร่วงมาร่วงไม่หมดร่วงไม่หมดโอ้ย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 ไอโอ้อะไรมันเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ยพุ่งเหลามาเหรอพุ่งเหลามาฟันฟันฟันเลยฟันให้หมดฟันให้หมดทั้งคนทั้งม้าแหละทั้งคนทั้งม้าแหละโอ้ยทั้งคนทั้งม้าทั้งคนทั้งม้าลงให้หมดเลยลงให้หมดไอ้พวกนี้ทำอะไรทำอะไรกันก่อนไอ้ไปมาโอ้ยตายไม่รอดนะครับไม่รอดโหดเกินอู้ดูม้ามันดิดูม้ามันดิโอ้โหยังไม่จบนั่นน่ะยังมีอีกนะครับผมฆ่าไปแค่32เองอ่ะเราตายกันเยอะมากครับดูม้ามันดิไม่ไหวนะไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวเลยแล้วก็ผมก็ใช้แผนเดิมอย่างเงี้ยนะยุทธการยุทธการโหลดยุทธการโหลดไม่ไหวจริงไม่ไหวไม่ไหวจังหวะนี้ไม่โหลดก็หนีอ่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้นานอยู่นะกว่าผมจะโดนล่วงนะด้วยความที่มันอยู่บนเขาด้วยไงแล้วแบบม้ามันแรมไม่ได้นะครับม้ามันแรมไม่ได้ก็เลยเป็นข้อดีอยู่ทำเลดีมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือเรามีคนน้อยไปหน่อยนะมันมีกัน200กว่าคนอ่ะไม่ไหวนะยังไงก็ไม่รอดนะดูยังไงก็ไม่รอดนะครับคนเยอะไม่พอนะเก่งด้วยนะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะทุกคนเจ็บใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อกี้ไหนผมเต็มที่มากเลยเมื่อกี้คนน้อยต้องยึดเมืองเพิ่มนะครับต้องยึดเมืองเพิ่มแล้วถ้าเรายิ่งยึดเมืองเยอะเราก็ยิ่งมีอำนาจใช่ไหมมีอำนาจแล้วก็คุมทหารได้เยอะขึ้นนะครับก็คงต้องเล่นอย่างนั้นอ่ะเมื่อกี้ดูไปเจอกับกษัตริย์ไงแล้วกษัตริย์ฝ่ายตรงข้ามนะคิงเข้ามาเองกษัตริย์กับกษัตริย์เจอกันแต่เป็นกษัตริย์ที่เขาเรียกครองบัลลังก์มาต่างกันอ่ะระยะเวลาของเขาคุมมานานแล้วไงมีอำนาจเยอะกว่านะครับถ้าแบบจงรับดีอะไรเงี้ยมันเยอะกว่าของเราเพิ่งเป็นกษัตริย์ใหม่นะก็เลยแบบยังมีคนที่เคารพน้อยเกโกโจอู้เกโกโจทำนี้ ถ้าเป็นเกโกโจอ่ะ
ยังไงดีอ่ะถ้าจะเล่นเก็กโกโจอยากให้เล่นเป็นอะไรดีผมคิดไม่ออกตอนแรกผมว่าจะเล่นเป็นไปอยู่ฝ่ายโอดะโนมูนากะนะครับโอดะไปอยู่ฝ่ายโอดะได้ไหมรวมแผ่นดินไหมโอดะนะครับเฮ้ยอู้นั่นไงไอ้200นี่เฮ้ยครับผมไล่ตี มันมีคนมาบุกก็คือไอ้200นะเมื่อกี้ช่วยใช่ไหมใช่จริงด้วยนะครับคิงเข้ามาเองมีคนเท่าไหร่เนี่ยป้อม70กว่าคนเฮ้ย70 70เรามี100กว่าเรามี100กว่าครับ100กว่า100กว่ากับ270ครับส่วนใหญ่กองทหารเขาเป็นอัศวินจะไหววะเนี่ยปราสาทนี้บุกง่ายด้วยนะเป็นลูกน้องเขามาช้าก็อยากเล่นนานๆใช่ไหมอยากเล่นนานๆก็ต้องทำงั้นแหละถ้าไม่อยากเล่นนานๆก็ตั้งตัวเป็นใหญ่เองเลยก็ตีพวกเดียวเลยนะขึ้นใหญ่เป็นใหญ่เลยตีเลยโอเคครับผมจะลองสู้ในเมืองนะรอบนี้มีคนอยู่ในป้อมด้วย70กว่าคนนะครับรวมของเราไปอีกก็140น่าจะไหวอยู่มั้งนะถ้าไม่มีคนมาเพิ่มมา149ประทับ279นะครับมาคิงเข้ามาเองว่ะดวลคิง1-1อุ้ยมีคนแย่งคิวแล้วโอ้ยกว้างตายเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงอีกรอบขออีกรอบโอ้ยไม่ไหววะเอามาไม่ต้องดักที่บันไดละดักตรงนี้เลยมาไม่นี่ไปเลยฆ่าตัวตายแล้วมั้ยเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยฆ่าตัวตายแล้วแหละเออเอามุมนี้แหละมาเข้ามามันโดนอ่ะเอาดิเฮ้ยคนหันมาเล่นผมละน่าจะได้หัวเลยเอาละ
ยิงเข้าหัวเลยนะเน้นวิธีนี้เอาแล้วกันยิงเลยเข้าหัวนำกระสุนยิงหัวเลยนะครับยิงหัวเน้นโอ้ยคุยจนเนาะโอเคถอยให้มันเข้ามาหน่อยถอยให้มันเข้ามานิดนึงได้ครับผมว่าได้แล้วรอบนี้ว่าได้แล้วแหละถอยมันเข้ามาหน่อยเลยอย่าไปเยอะแล้วมันเยอะแล้วเข้าเยอะแล้วลุยมันเข้ามาเยอะแล้วติดฆ่าเลยฆ่านี่เป็นการอุดรูเก่งแค่ไหนมาทีละตัวเว้ยเรามีกันเยอะกว่าไอ้เฮ้ยถอยถอยได้แล้วไปไอ้ไปอัพครับไปเอาไปนู่นคนถอยไปตรงนู้นหน่อยไปเดี๋ยวมันเข้ามาอีกทำอย่างนั้นดันเลยคือว่าแน่ก็ดันเลยว่าคือว่าแน่ก็ดัน ดันมันทั้งนั้นอ่ะ สู้กันครับเราโอ้มันก็อัดแน่นกันนะถอยไปกันโอเคระยะนี้พอไหวเอาลุยไปไอ้เดี๋ยวนะกลับก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนยังมันมีชุดใหม่มาเมื่อกี้นึกว่าหมดแล้วงั้นสั่งลุยเฮ้ยลงมาก่อนเฮ้ยอย่าทิ้งไว้ตรงนี้ตายแล้วเฮ้ยไปไหนกันหมดวะไปไหนกันหมดเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะ79 79นะมา
6611อ่ะไอ้ EP นี้เอ้ยเอาว่าชนะครับชนะคือก็ไปแล้วโอ้ยเมื่อกี้ลูกน้องมันขึ้นข้างบนหมดเลยมันทิ้งลูกพี่ไว้โอ้เกือบไปเสียวเลยเมื่อกี้เสียวจะแพ้นึกว่าจะแพ้ซะแล้วโอ้โหโอ้ยทำไมถึงต่ำกับฉันได้โอเคครับนอนรอเลยโอ้เดี๋ยวนอนสักคืนนะครับโอเคยังหาไม่หายลูกน้องหายทั้งนั้นถ้าพี่เลือกความสูงตัวละครได้พี่จะเลือกให้ตัวสูงเท่าไหร่พี่จะเลือกความสูงมาตรฐานประมาณ160นะสูงมากไม่ดีนะครับเป็นเป้านะสูงมากไม่ดีเอาแบบมาตรฐานพอ160นะครับสูงเกินไปไม่ดีเอาจริงเล็กแต่ปาดเปรียวดีกว่าเยอะนะครับกำลังสำคัญก็จริงแต่ว่าถ้าเล็กแล้วปัดเฟียวแล้วใช้ธนูอย่างเงี้ยยังไงก็ล้มตัวยักษ์ได้นะครับความเร็วสำคัญใช่ต้องค่าคุมคนต้องเพิ่มแล้วอ่ะตอนเนี้ยถ้าไม่เพิ่มมันตายเลยนะครับเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยว่าจำนวนมันต่างกันจริงๆเฮ้ยถ้าผมขอนอนเอ้ยแมวดีกว่าเร่งเดินทางดีกว่าครับอย่าไปรอมันมาแล้วนะ เรา35ยังไหวเดินทางครับผมกับปราสาทหลักนะครับเอาคนเร่งระดมพลเอาทหารนะครับทหารออกมาอ่ะขั้นนี้เลยมาทุกคนมาโอเค70ใช่ครับลูกน้องเก่งก็จริงนะแต่จำนวนน้อยไงไอ้3ตัวคนนี่ผมจะทำการบุกปราสาทนี้นะครับสร้างเลย48ชั่วโมงรอนะครับเฮ้ยแป๊บนึงไม่มีอะไรกินซื้ออาหารก่อนไอ้อะไรเนี่ยไม่มีเหรอเฮ้ยเดินทางครับผมรีบเดินทางเลยซื้ออาหารแล้วไม่มีอาหารกินลืมดูโอ้ยเกือบอาหารหนุ่มปังต้องเข้าแล้วจังหวะนี้หนุ่มปังเลยเทเลยน้ำเรามีเยอะนะครับแต่ไม่มีอะไรกินโอเคครับอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดเพิ่งซื้ออ่ะลูกน้องเก่งแต่ถ้าจำนวนน้อยก็ชนะไม่ได้เหมือนกันใช่จำนวนน้อยแพ้จำนวนไงถ้าพี่หยุดเวลาได้พี่จะทำอะไรดีวะไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยหยุดเวลาได้อะไม่รู้จริงๆคือตอนแรกก็คงแบบว่านอนก่อนอะหยุดเวลาได้ก็คือนอนก่อนหยุดเวลานอนหยุดเวลาเพื่อนอนให้เต็มอิ่มนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรเหมือนมีค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแบทเทิลทำต่อนะครับสร้างต่อเลย48เมื่อกี้กองทัพ200กว่าของกษัตริย์มันแตกไปแป๊บหนึ่งนะแตกไปนิดนึงก็ทำให้กำลังคนมันขาดช่วงไปนะครับใช่ครับกำลังมันขาดช่วงไปจริงแต่บังเอิญยังมีตัวที่คนเยอะอยู่
สองคนนี้มาเร็วมายืนให้ตีเลยมาเอาดิ40กว่าคนนะครับมาเราต้องทอนกำลังศัตรูก่อนโอเคทำเลดีมากกอง2อยู่ตรงนี้เลยกอง1ไปตรงนู้นกอง3ฝั่งนู้นเลยวัยรุ่นกอง1ทำการสเตคูไปชิดๆๆหน่อยชิดๆกันหน่อยชิดกันอีกชิดอีกได้ไหมสุดแล้วนะครับนี่คือสุดแล้วเฮ้ยศัตรูไม่บุกครับศัตรูฉลาดศัตรูไม่บุกมันอยากจะเล่นกับเราอะโอเคข้ามน้ำไปกองหนึ่งข้ามน้ำกองสามข้ามน้ำไปฝั่งนู้นไปสองไปตามมากองหนึ่งเดินหน้าเดินหน้าค่อยๆค่อยๆต้องรีบต้องรีบอยู่ตรงนี้ก่อนค่อยๆนะครับไม้เรายิงแล้วค่อยๆกระเดื้อไปหาสองหยับหนึ่งค่อยๆนะครับต้องรีบถ้าศัตรูไม่รีบเราจะรีบทำไมถูกไหมเดี๋ยวผมว่าผมได้สักคนว่ะเอาก่อนคนหนึ่งเอาแล้วมันแตกมังละสามลุยนี่โอ้ไม่โดนนี่โอเคตามมาตามมาเยอะๆนั่นแหละนี่แทงหลังโชคหน้าเฮ้ยอีโชคเข้าไปโอเคไม่มีใครตามสวนเฮ้ยลูกน้องเราล่วงปาดปาดเอ้ายิงเลยยิงตัวเลยโชว์ข้างหลังให้ไม่โดนแย่ชนะครับผมไม่ใช่เปิดหน้าเมื่อไหร่ก็รอจนกว่าผมจะซื้อกล้องอะนะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยก็อีกสักพักนึงสักพักนึงนี่ก็นานอยู่ ตอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้ตอบไม่ได้ แล้วก็ เริ่มเจ็บคอแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนบ่อยนะครับทุกคนรักษาสุขภาพนะครับ
เอาละผมเลือก93ผมว่าได้นะ100เนี่ยเอาละมามาลองดูกันอ่ะโอเคครับผมมา195ปะทะ67นะครับโอเคทำเลดีเลย3ไปนู่นไป2ไปหยิบมาตรงนี้1มารอตรงนี้ทำเลดีนะครับทำเลดี2บนนี้1มาเร็วของ1 stay cool ไม่โดนยิงหลังให้โอเคครับผมลงดีกว่าไอ้หลังตับหลัง1ลุยได้2ไปหยิบมานี่2ไม่ต้องลุย1ลุยเลย3ไปหามันถือธงอยู่ได้บังสายตาวัยรุ่นอุ้ยมันล้อมแล้วล้อมหน้าล้อมหลังแล้วโอ้ย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 พวกนี้เหลี่ยมนะครับล้อมหน้าล้อมหลังอย่าเพิ่งบุกรวมๆกันไว้ประจำที่ามันตรงนี้แหละให้มันติดลมลงมาก็ตายลุยไม่อยากจะคิดเลยถ้าเมื่อกี้พวกศัตรูนะของ1รวม2มาตรงนี้โอ๊ยโหนึ่งรวมตรงนี้เร็วหนึ่งรวมไว้เร็วสองขยับมานี่หนึ่งลุยเลยหามันคนนี้ทหารพวกไหนเนี่ยมันไปจ้างทหารพวกไหนมาไม่รู้ครับไม่ใช่ทหารไอ้นี่แหละเข้าหลังโอ้ยโอ้ยโดนตีโดนไม้พองตีเดี๋ยวนะทำไมดูมันเยอะจังวะเฮ้ยเราเหลือ4คนครับผมแพ้ตอนนี้เราแพ้วิ่งดิรออะไรเดี๋ยวทำไมแพ้วะแพ้ซะงั้นโอ้โห
มันก็เกือบเหมือนกันนะเดี๋ยวเช่นนิดเดียวพี่อยู่วัยไหนวัยไหนดีวัย20ต้นๆ นะ20ต้นๆโอเคเอาทหารออกมาทหารเอาทหารตอนนี้ทหารเราเหลือน้อยแล้วนะเหลือน้อยแล้วนะฮอสแมนพักในปราสาทซะหน่อยครับทำใจนะทำใจนิดหนึ่งนอนสักคืนนะครับนอนสักคืนตอนนี้ก็สตรีมมา2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงละเดี๋ยวอีกนิดหน่อยนะครับแถมเฮ้ยมันบุกอีกแล้วว่ะมันเผาอีกแล้วตามล่าสุดล่าคว้าเขียวเลยได้ค่ำแล้วว่ะเควสเฟลนะครับไม่ไปร่วมทัวร์นาเมนต์นะเฟลโอ้มาแล้วใส่เลยแล้วกันกระตืบนะครับกระตืบลุยฆ่ามันตัดกระตืบเลยนี่18คนพี่เล่นหมดอะไร No as X Dust นะครับเป็นหมดยุคใหม่นะเป็นหมดเกี่ยวกับยุคใหม่ยังอยู่ในช่วงแบบว่าอัศวินตอนปลายๆแล้วปลายๆหน่อยอารมณ์แบบนั้นนะมีปืนด้วยสวัสดีชมพลด้วยครับผมนี่เสียเวลาอยู่คนเดียวพี่ถ้าพี่แม็กอะไรนะพี่แม็กเป็นกับพี่คิดว่าพี่ยึดได้กี่มังอ่ะยังไงนะพี่แม็กอะไรแป๊บนึงไม่เข้าใจมันคือไม่เข้าใจแก้ให้พี่หน่อยนิดนึงแล้วพิมพ์มาใหม่นะพี่จะได้รู้เล่นใช่ไหมถ้าพี่แม็กเล่นด้วยกันใช่ไหมสองคนเล่นด้วยกันก็อู้น่าจะโหดแบบถล่มแบบไล่ถล่มเลยอะแยกสองสายเร็วโหตียับอะถ้ารวมกันก็โหแป๊บเดียวอะตีเมืองได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าพี่เข้าใจคำถามแบบนั้นนะก็คงจะตียับเลยประมาณนี้คิดว่าไม่รู้น่าจะใช่มีคนมาเอาอีกแล้วเอ้ยไม่หลับนะไม่หลับว่าต้องใส่แล้วแหละสุดล่าฟ้าเขียวแล้วนะครับใส่เลยโอเคนะครับผมทำเลเหมาะสมขึ้นข้างบนไปของหนึ่งนี่ของสามไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นของหนึ่งสเตย์โคดไว้ใกล้ๆไว้เร็วชิดกันหน่อยไว้รุ่นสามลุยต้องลุยแล้ววะสามอ่ะปิดแผนนะครับปิดแผนกองหนึ่งขยับมากองสามถอยขึ้นมาแทงหน้าให้แทงหน้าลงเลยผมลงเลยแต่วันนี้ต้องลุกนะหมอนี่ไม่นี่เข้าหลังวันหลังเลยสับทั้งคนทั้งม้าสับทั้งคนทั้งม้าเลยสับ
ตามเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าหลังโอ้ยอืมอืมอืมเก่งอ่ะเก่งเนาะเก่งเนาะอืมอืมอืมแทงคนแทงม้ามันด้วยมาได้หมดอืมเก่งจังอ่ะเก่งจังอ่ะอืมไม่โดนก็จะโชว์เท่ซะหน่อยแบบยิงโป้งมาตายเงี้ยเนี่ยอืมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกองหนึ่งลุยเอามามาเฮ้ยมันไม่ขึ้นครับพี่เล่นเกมอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนี่แหละมอยเบทนะครับไม่ค่อยเล่นเกมอื่นอีกเกมนึงก็เป็นMeet of Empire นะเกมหนึ่งพี่มีคนจังหวัดอะไรก็สงขลานะครับสงขลาอืมตอนนี้ก็มีข่าวระเบิดทางรถไฟที่ชนะนะครับก็นั่นแหละนะครับมีผู้บาดเจ็บ2คนโอเคเปลี่ยนมาเอามาให้หมดเลยนะครับเอาของขี้ร้ายออกไปก็เปลี่ยนของดีโอเคพี่มีอาชีพเสริมไหมคือต้องบอกว่าสตรีมเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของพี่นะคือพี่ก็ไม่ได้ทำเงินจากตรงนี้หรอกเขาเรียกว่าอะไรดีงานอดิเรกนะตอนนี้ยังเป็นงานอดิเรกอยู่นะครับไม่ได้ว่าได้เงินจากตรงนี้ทีนะครับต้องแบบว่าต้องรอให้มีผู้ติดตาม 1,000 คนก่อนถึงจะมีเงินแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้เปิดโดเนทนะทางช่องนะครับไม่ได้เปิดโดเนทถ้าเปิดโดเนทอาจจะมีเงินพอให้ผมได้เอาไปอัพคอมบ้างอะไรเงี้ยเก็บไปอัพคอมเพราะช่วงนี้คอมก็เริ่มมีปัญหาแล้วอย่างที่เห็นหลายๆทีก็มีว่าค้างมีกระตุกมีอะไรบ้างนะอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายประมาณนี้ดาบอุ้ยสปีดน้อยจังวะเอาละชุดดีอยู่แล้วหมวกดีอยู่แล้วนะครับดาบเองก็ดีอยู่แล้วเปลี่ยนถุงมือซะหน่อยฮะ30 47อ่ะดีอยู่แล้วดาบมือเดียวทางนั้นก็ดีอยู่แล้วนะครับโอเคอีกคนหนึ่งอ่ะไอ้คนนี้ยังไม่ได้ขี่ม้าเลยดีกว่าอ่ะเปลี่ยนหมวกดีๆนะครับยังเดี๋ยวได้ขึ้นมีอะไรให้ฟังยังเมื่อกี้พูดไว้กับตู้หู้เลยเราไอ้มันมีความตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยนึงไม่หน่อยเลยก็วิ่งไปกระตู้หู้เลยควรไม่หน่อยอ่ะวิ่งไปกระตู้หู้ลั่นเลยลั่นเลยกูได้ยินยันเลยก็ธรรมดาบางครั้งเถื่อนเอาเรื่องเดี๋ยวไปย้อนดูเลยโอเคอันนี้อัพความแข็งๆให้ลูกน้องไปก่อนนะครับจะได้ถึกทนใส่คอร์ดโบเพิ่มอ่ะโอเคเราเองก็อัพเกรดนะครับพี่เคยจีบสาวหรือเปล่าเอ้าทุกคนต้องเคยจีบเมื่อกี้พี่เพิ่งบอกแสดงว่าเรามาไม่ทันดิแฟนพี่เพิ่งเอาข้าวมาป้อนให้นะก็เต็มปากเต็มคำไปเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้อัพเอนจิเนียร์เพิ่มจะได้ตีเมืองเร็วๆนะ7ไปเลยพี่อยู่จังหวัดแค่ผมเลยเฮ้ยจบพลอยู่จังหวัดอะไรวัยรุ่นฮะเราคนบ้านเดียวกันปะเนี่ยไอ้คนบ้านเดียวกันปะเฮ้ยพี่เป็นเกย์หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เกย์เมื่อกี้เพื่อนไม่ใช่แฟนผิดคนแล้วแฟนผมไม่ได้พูดนะแฟนผมเอาแค่เอาข้าวมาป้อนเลยนะยัดเข้าปากเลย2รอบเต็มปากเต็มคำแล้วก็เนี่ยเอาข้าวมาวางไว้ตรงคอมนะตรงหน้าคอมก็มีน้ำด้วยเป็น
อะไรออโต้ชานะครับเหมือนคล้ายๆชามะลิชอบกินมีพี่น้องไหมมีพี่ชายนะมีพี่ชายเป็นทหารอยู่นะไม่บอกว่าอะไรก็แค่บอกว่าเป็นทหารนะแค่นั้นพอรู้แค่นี้แหละอย่ารู้เยอะนะอย่ารู้เยอะไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันเดี๋ยวมันไม่รู้อ่ะผมค่อนข้างที่เป็นคนขี้ระแวงกับพวกไซเบอร์โซเชียลอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยโพสโพสเฟซอะไรเงี้ยไม่เลยนะช่วงนี้เงียบเงียบอยู่นะครับเด็กใช้กันนี่มั้ยเรานี่เนาะคําตรงคําถามนี่แบบได้นะแบบได้เฮ้ยเอาละเก็บเฮฟวี่แรมไว้อันนึงนะครับของดีของดีเก็บไว้อันนึงโอเคอันนี้เรามีม้านะครับม้าใส่เกราะโอ้ยผมอยู่นครศรีธรรมราชอู้สุดยอดวัยรุ่นเคยไปเที่ยวอยู่เที่ยววัดนะเที่ยววัดอะไรวะวัดลืมแล้ววัดลืม จำไม่ได้วัดดังๆอ่ะที่นายแรงเอาไอ้เนี่ยเอาของเอาแก้วแหวนเงินทองไปบริจาคไม่ทันอ่ะวัดอะไรวะจำไม่ได้แล้วแล้วงานร้านสะดวกซื้อพี่เคยอกหักไหมอู้สองครั้งนะครับสองครั้งบอกไว้ก่อนว่าสองครั้งครั้งแรกก็เจ็บปวดพอกันครั้งที่สองก็เจ็บอยู่นะครั้งที่สองเนี่ยเอ้ยไม่พูดดีกว่า ไม่พูดดีกว่านะไม่พูดดีกว่ารู้เยอะไปไม่ดี โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการเฮ้ยเกือบเฮ้ยได้อยู่ทั้งว่าเดี๋ยวผมไม่ทันแล้วแหละโอเคนะครับ51ปะทะ83ทำเลดีทำเลดีกองหนึ่งอยู่นี่มาสองข้างบน3ไปฝั่งนู้นเลยไกลๆเลยไปกองหนึ่งขยับมานิดนึงไปFC กอง1 2 FC ชิชิกันนะครับชิชิกันหน่อยถ้ามันนั่นแหละถ้ามันอุ้ยโดนแล้มมันหันไปแล้มใส่ลูกน้องเราอียิงโดนม้าอียิงหลังเลย3ลุยเข้าทำการชาร์จได้ละกอง1ลุยได้โอ้ยยิงเข้าให้ไอ้นี่เก่งโป้งโดนคนหลังเอ้ยไม่โดนเฮ้ยตามมาทำไมโอ้ยนี่ยิงอัดไหลเลยยิงเข้าให้คนไหนกลางเก่งๆเนี่ยต้องจัดการกันจัดการโอ้โหยืนกันอย่างนี้ลงม้าเลยครับนะครับลงม้าฟันยิงหลังให้เฮ้ยกองหนึ่งลุยสับลุยกองลุยเดี๋ยวพี่นอนกี่โมง3 ทุ่มนะครับประมาณ3 ทุ่มก็นอนละเพราะว่ามีงานเช้านะครับต้องตื่น4:00เอ้ยไม่ใช่ตื่น4:00นะตื่น4:00
เย็ดกูโจยังไม่จบเดี๋ยวค่อยเล่นวัยรุ่นเย็ดกูโจอ่ะไว้ก่อนนะยิงหน้าให้นัดหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยตกม้าวันหลังโอเคดูท่าทางอัศวินไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตได้ม้าอีกแล้ว30สปีดไม่เร็วเท่าไหร่โอเคนะครับได้ชุดเกราะมาเพียบเลยอาวุธเกลื่อนพื้นเลยนะโอเคประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษพี่รู้จักใครบ้างก็มีกษัตริย์อาร์เธอร์อันนี้ดังสุดนะครับมีจอร์จอะไรไม่รู้อ่ะไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่นะครับมีอะไรอีกมันก็ยังไงดีอ่ะไม่ค่อยรู้จักแบบว่าเน้นๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะเอาง่ายๆพี่ไม่จำชื่อชื่อไม่ค่อยจำหรอกถ้าว่าไม่อยู่ในช่วงที่สนใจก็จะไม่ได้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์อ่ะพอจะจำได้อยู่พวกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยพอได้นะครับพอได้ฮะม้าขาหักนะครับหักอยู่ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็จัดการกระทืบพวกมันได้ความกลัวนะวิชาไหนบ้างที่พี่ได้เกรด4วิชาไหนเหรอวิชาประวัติศาสตร์ได้เกรด A นะถ้าไปหามหาลัยนะได้เกรด A เลยประวัติศาสตร์นะครับ ที่เหลือก็ต้องเท้าความก่อนจริงๆอ่ะถ้าพี่จะเรียนให้เกรด4มันก็เรียนได้แต่ว่าพี่ไม่ได้เรียนนะเพราะไม่ได้สนใจเพราะว่าจะว่าไงดีช่วงม.5ที่ไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจที่จะเรียนเลยเพราะว่าเขามีแบบว่าสอบสัมภาษณ์ที่จะแบบว่าเปิดมหาลัยอย่างเงี้ยเปิดสัมภาษณ์นะพี่ก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านได้มหาลัยเลยนะครับแค่รอแบบรอวันจบอ่ะจบแล้วก็ไปเลยนะมาเรียนเลยก็เลยไม่ได้สนใจนะครับเอาแค่เรียนพอผ่านนะก็เรียนแบบเรียนพอผ่านเลยสอบก็ไม่อ่านไม่อ่านเลยแบบไปใช้ความรู้เท่าที่เรียนในห้องนะครับไปสอบเลยวันสอบก็ไม่สนใจนะเล่นเกมเลยเล่นเกมเลยนะแล้วก็วันต่อไปก็สอบเลยไม่สนแต่ก็ผ่านนะครับผ่านก็มีติดศูนย์มากนิดนึงผู้อีกการตอนแอดแม็กเอาทหาร6ประเด็นนับ10นายไปสู้กับแม่ทัพผมโคตรจำได้ดีเลยนับ10นะโอเคครับผมเราโหลดขอคอยอ่ะคราวนี้ผมรู้แล้วผมจะไม่สั่งพวกทหารลาบนะแต่ผมจะสั่งให้พลธนูขยับไปอีกขยับมาใกล้ๆนะให้มันยิงใกล้ๆพลธนูเดินมากอง2นะครับมาอยู่นี่เลยใกล้ๆนะมายิงใกล้ๆยังไม่โดนฮึ ชิดๆกันหน่อยไม่ต้องขยับฮะชิดๆกันนั่นแหละยืนอู้ยืนสอยมันเลย
พี่เชื่อเรื่องพระเจ้าไหมพี่กลางๆนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะยิงผ่านโล่แตกครับเตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วก็ตอนเอาทหารหอกขั้นแรกไปสู้กับโจรหนีทัพจำได้เลยแต่ไม่รู้ว่าซีซั่นไหนมันก็นานอยู่นะเอาทหารหอกนานอยู่แอนแม็กเล่นเยอะเหมือนกันนะจำไม่ค่อยได้หรอกแต่เหตุการณ์มันมีเยอะอยู่เมื่อกี้มีคนตกลงมานะ หอมตัวเบิร์ดแล้วยิงเลยเฮ้ยอันนั้นโหดสอยมันก่อนเฮ้ยไม่ตายว่ะอีกนัดนึงโอ้ยเฮ้ยตายก่อนไอ้หมอนี่มันโหดไปสนหมดแล้วครับผมจะตายว่ะพี่ย้ายบ้านกี่ครั้งถ้านับรวมที่มาเรียนด้วยก็หลายอยู่นะย้ายไปเรื่อยนะครับหลายอยู่แต่ถ้ามาอยู่นี่แล้วก็2ครั้งไป3ครั้งนะครับอุ้ยลุยมันครับมันครับมันอันนี้เราเจอทับละรู้จักแอนแม็กได้ไงก็มอสเอ็นบีนะครับรู้จักจากมอสเอ็นบีเลยพี่ตามเนี่ยตอนที่เป็นช่องแอนแม็กอยู่อะแล้วแกเล่นมอสเอ็นบีนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเฮ้ยแกเริ่มติดใจละแกก็ไปทำช่องมอสเอ็นบีแอนแม็กพี่ก็ตามเลยนะติดตามเนี่ยนั่นเลยยาวนะครับติดตามยาวเลยนะครับตอนทำงานก็เปิดไปด้วย มันสตรีมก็ดูเลยนะครับดูเลยมันมากพี่ก็เลยสนใจไม่เบียดตอนนั้นเลยคือสนใจตั้งแต่ก่อนที่พี่กายจะเปิดช่องไม่เบียดแอดแม็กแล้วนะสนใจนานแล้วแล้วก็โหลดแบบว่าโหลดเถื่อนตอนนั้นตอนเล่นเนี่ยโหลดเถื่อนมาเล่นอยู่แล้วพอมีเริ่มมีตังค์หน่อยพี่ก็ซื้อของแท้เลยในสตรีมถอยในสตรีมของแท้แล้วก็รู้จักหมดไอ้รู้จักกลุ่มไม่เบียดสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก็สมัครเข้าไปแล้วก็เริ่มหาหมดอะไรมาเล่นนะหมดแรกที่เล่นเลยก็เป็นไอ้นี่หมดสุวรรณภูมิมหายุทธอันนี้พี่ชอบมากหมดสุวรรณภูมิเนี่ยของจริงนะคือมันไม่ได้ของจริงตรงที่โหดอะไรหรอกแต่ว่าแบบมันถูกใจไงเรารู้ประวัติศาสตร์อยู่หมดสุวรรณภูมิมหายุทธอยู่ในช่วงของสมเด็จพระชาลาชาธิราชนะช่วงนั้นน่ะก่อนที่พระนเรศวรจะเกิดหลายปีอยู่นะครับโอเคประสานนี้ผมจะรับไว้คนเดียวนะครับรับไว้เลยแล้วทำไมถึงรู้ว่ามีช่องแอคแม็กก็จะว่าไงดี
ก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะคือแบบอยู่ดีก็ขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจอะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้รู้จักจากใครเลยนะแบบหาเองอย่างเงี้ยก็หาเองนะหาเองเลยโอเคอันนี้เป็นช่วงจับเขาคุยนะจับเขาคุยประมาณนี้แล้วกันท่านั่งอ่ะ sit down มันขึ้นคำว่า sit down เฉยอ่ะโอเคอ่ะท่านั่งนี้แล้วกันนะโอเคอันนี้ก็ได้เวลานะครับเวลาสมควรนะเหมาะมิงเรียบร้อยตอนนี้20:20นะครับก็มีอะไรก็ถามมาได้ตอนนี้ก็ยังได้ถามท่านอยู่นะทุกคนอ่ะติดใจกันว่าไงมีอะไรจะถามก็จัดการได้เลยนะยังพอมีเวลาก่อนที่พี่จะไปนะใครอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับนะอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่กับแฟนด้วยนะอยู่3คนเช่าบ้านนะประมาณนี้ก็ต่างคนต่างมีงานทำแหละนะก็อยู่ด้วยกันโอเคนะคำถามมีแค่นี้เนาะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทั้งดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมสตรีมนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่จุ๊บๆนะเด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพอย่าเป็นหวัดกันนะโจนี้กัดแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปรปวนบ่อยนะระวังฝนตกกันด้วยโอเคไปละจุ๊บจุ๊บจุ๊กลู่ไปแล้วไม่สนไม่คุยอย่างนั้นเด็กชายกันนะอย่าทำให้พี่กำหมัดเฮ้ยกำหมัดเลย